้นส่วนเนื้อหมูทั้งสะโพกสันคอหมูบดและ3ชั้นปัจจุบันในตลาดสดเขาปรับราคาลดลง 5-10 บาทต่อกิโลกรัมนะคะหลังจากสถานการณ์ราคาหมูที่เป็นหมูเป็นหน้าฟาร์มค่ะในวันพระวันที่3มีนาคม2567ราคาหมูลดลงจากวันพระก่อนหน้ากิโลละกว่า6บาทนะคะผู้บริโภคก็มองว่าหมูราคาถูกส่งผลดีต่อกำลังซื้อโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและร้านค้ารายย่อยก็รู้สึกพอใจที่ราคาวัตถุดิบถูกลงเริ่มสอดคล้องกับค่าของชีพมากขึ้นค่ะก็ช่วงนี้ก็โอเคอยู่นะกับหมูนะเพราะว่าราคามันลดลงมาเยอะหน่อยแต่เมื่อก่อนอ่ะมันก็แพงขึ้นเยอะอ่ะเราก็ซื้อได้เราก็ซื้ออย่างเงี้ยอยู่ที่กำลังเราอ่ะเพราะว่าลูกค้าก็เราก็ต้องดูลูกค้าเราด้วยนะหมูอ่ะเพราะว่าเราซื้ออย่างไม่ดีไปขายอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็ตำหนิเราก็จะเห็นใจลูกค้ามันอะไรตากระคิ้นนี่เหมือนกันขายข้าวกล่องค่ะส่วนทางด้านพ่อค้าเขียงหมูก็บอกนะคะว่าปัจจุบันราคาต้นทางถูกลงจึงต้องปรับราคาขายหน้าเขียงลงตามกลไกของตลาดแต่ว่าราคาหน้าเขียงของแต่ละพื้นที่ก็ปรับลดราคาไม่เท่ากันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหมูแล้วก็ต้นทุนการขนส่งเชื่อว่าการที่กลุ่มผู้เลี้ยงหมูรายย่อยยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่อาจจะเป็นอีก1ปัจจัยที่ทําให้มีการเร่งระบายหมูเถื่อนในสต๊อกอีกครั้งจนกระทบกับราคาหมูในประเทศค่ะมีส่วนเยอะเลยก็คือว่าสมมติว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งมีของผิดกฎหมายรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจเจ้าของสถานที่นั้นต้องรีบระบายออกเพื่อไม่มีของในโกดังถูกต้องป่ะมันมีอย่างนี้เองเลยแบบทำยังไงก็ได้ให้มันหมดให้เร็วที่สุดเพราะเขาไม่ได้คิดถึงผู้บริโภคอยู่แล้วเขาเอาแต่ตัวเองให้รอดพอมาขายอยู่ทำให้ราคาหมูเป็นอีกหนึ่งปัจจัยได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมใช่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้ราคาหมูช่วยมันลงใช่เพราะว่าบางทีหมูที่ถูกกฎหมายอ่ะที่มันถูกลงเพราะว่าต้องลงไปสู้กับหมูที่มันเถื่อนใช่ไหมส่วนราคาหมูในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเขาไปสำรวจที่ตลาดสดเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งก็บอกนะคะว่าราคาหมูเนื้อแดงเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ125บาท3ชั้น170บาทหัวไหล่เนี่ยค่ะ115บาทสันคอหมู150บาทสันนอกและสันใน130บาทก็มีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อต่อเนื่องนะคะเจ้าของเขียงหมูก็บอกว่าเนื้อหมูที่มีการปรับราคาลงมาก็บอกว่าปรับตั้งแต่หลังเทศกาลตรุษจีนส่วนตัวเขาก็มองว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาหมูตกต่ำก็อาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจที่ซบเซาประชาชนรัดเข็มขัดลดการจับจ่ายใช้สอยนะคะรวมทั้งอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยทำให้ปริมาณการบริโภคเนื้อหมูในแต่ละวันลดลงถึงร้อยละ80อันนี้สวนทางกับปริมาณหมูในตลาดที่เพิ่มขึ้นเพราะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยกลับมาเลี้ยงหมูอีกครั้งหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นบรรยากาศที่อยู่ในแถบจังหวัดราชบุรีนะคะขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายนำเนื้อหมูที่ชำแหละแล้วไปเก็บเอาไว้ในห้องเย็นแต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาที่สูงอันนี้สวนทางกับราคาขายที่อยู่หน้าเขียงค่ะเพื่อลดความเสียหายรายใหญ่ก็เลยนำออกมาเทขายในราคาที่ถูกลงค่ะหมูออกสู่ตลาดเยอะซึ่งขายไม่ได้เขาก็เลยลดราคาลงเพราะว่าหมูมันโตขึ้นหมูมันตัวใหญ่ซึ่งถ้าเขาไม่ปล่อยไปอ่ะมันก็จะทำให้หมูมันอ้วนแล้วก็เกินน้ำหนักเกินมาตรฐานที่จะขายเขาก็เลยต้องปล่อยขายกันคือมันจะเป็นคล้ายๆเวลาหน้าผลไม้หน้าเนี้ยอะไรออกเยอะมันก็จะออกมาพร้อมๆกันประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นช่วงปิดเทอมพอปิดเทอมราคาจะลดลงหลังตรุษจีนแล้วปิดเทอมพอปิดเทอมเนี่ยลดลงทุกปีแล้วก็จะไปดีขึ้นมีเขาเรียกอะไรราคาก็ไม่ปรับขยับขึ้นนะคะแต่ว่ากำลังซื้ออ่ะมันจะน้อยลงแต่จะไปดีขึ้นแค่ช่วงสงกรานต์ก็จะขยับการอัตราการซื้อเนี่ยของผู้บริโภคเนี่ยจะขึ้นช่วงสงกรานต์ขณะที่ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันตกบอกว่าปัจจุบันผู้เลี้ยงรายย่อยขายหมูเป็นหน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ 55-58 บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งขายถูกกว่าที่ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติที่60บาทต่อกิโลกรัมด้วยเพราะโดนพ่อค้าคนกลางใช้วิธีกดราคาพร้อมกับเชื่อว่าปัญหาหมูเถื่อนยังไม่หมดไปแต่ปรับรูปแบบนำเข้าโดยมีการเข้าตามแนวชายแดนแล้วก็ตามท่าเรือต่างๆเข้ามาสมทบผลผลิตของทุนใหญ่
ก็ทำให้ราคาหมูยิ่งถูกกดมากขึ้นจึงอยากจะขอให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดเน้นลดต้นทุนอาหารสัตว์อย่างเร่งด่วนส่วนการตัดวงจรลูกหมูในประเทศเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นไม่ได้ทำให้รายย่อยอยู่รอดครับคือ อันดับแรกเลยนะกระทรวงพาณิชย์ต้องลดต้นทุนอาหารให้รายย่อยก่อนเต็มที่เลยนะคือแล้วก็เปิดการค้าเสรีไม่ใช่ให้พวกกลุ่มทุนใหญ่เป็นคนนำเข้าวัตถุดิบคือกฎหมายที่เอื้อมจากกรมบริษัทหรืออะไรกระทรวงพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาไปเอื้อกลุ่มทุนหมดไม่เอื้อเกษตรกรรายย่อยนี่พูดกันตรงๆนะแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยสำคัญที่สุดสมัยก่อนเรา55เราไม่ขาดทุนอะแต่ยังอยู่ได้คือถ้าต้นทุนกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมเนี่ยนะไปเหมือนเดิมแบบผมถามหน่อยเนี่ยหมูเถื่อนก็ไม่เข้ามานี่พูดตรงอะนะเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากและชุดสำหรับมาตรการแก้ปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์กรมการค้าภายในหารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเพื่อติดตามราคาและวัตถุดิบนะครับก็พบว่าราคามีแนวโน้มลดลงจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงต่อเนื่องทางกรมจะหารือผู้ผลิตให้ปรับลดราคาอาหารสัตว์ลงมาให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบด้วยนะครับข่าวนี้เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้แล้วก็ทางไทย PBS มีการตัดเป็นคลิปลงในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูเยอะมากๆคอมเมนต์ 2,000 คอมเมนต์